สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็วันนี้จะมาทำคลิปนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงเรานะคะก็ตรงนี้มีสิวนิดหน่อยนะคะก็เลยจะแต่งหน้าบางๆอะค่ะก็จะใช้แป้งพับธรรมดาไม่ได้ใช้จะไม่ได้ใช้รองพื้นอะไรหนามากทีนี้นะคะก็พูดอะไรหน่อยนะก็ฉีดน้ำหอมกลิ่นปินเซตนะคะน้ำหอมกลิ่นปินเซตนะคะน้ำหอมกลิ่นผู้หญิงผมก็เริ่มแตกปลายนะผมก็เริ่มแตกปลายก็ใช้เป็นซิลกี้ค่ะมันก็จะช่วยเกี่ยวกับผมเสียผมแตกปลายทำให้คนที่ผมเส้นเล็กเนี่ยมีน้ำหนักนะคะแล้วมันก็มีกลิ่นที่แรงมากค่ะกลิ่นมันแรงมากนะคะเป็นกลิ่นจัสมินนะคะกลิ่นดอกมะลิกลิ่นแรงมากทีนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับไพ่ใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะคะทีเนี้ยเอ๋ลองเอาคือตัวเอ๋เองอะลองเอาไพ่ใหม่อะที่ว่าเพิ่งซื้อมาลองเอามาดูแล้วอะแล้วก็สนุกดีนะสำหรับไพ่ชุด Every Wish Oracle Card เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งหมดอะ40ใบทีเนี้ยคนที่เป็นหมอดูที่ว่ามีประสบการณ์อะคนที่เป็นหมอดูที่ว่ามีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเขาก็จะสามารถอะแดปตรงนี้ได้หลากหลายนะคะก็สามารถอะแดปได้หลากหลายโดยที่ว่ามันก็อาจจะแบบเหมาะสำหรับคำถามแนวลึกลับอ่ะเพราะเอ๋มองว่าไพ่ชุดนี้มันเหมาะกับคำถามแนวพวกไสยศาสตร์แนวลึกลับมากกว่านะเพราะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการทำคุณไสยเวทมนต์การแปลงร่างแล้วก็มันจะเกี่ยวกับพลังงานอ่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพลังงานนะคะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับพลังงานต่างๆซึ่งเอ๋ก็ค่อนข้างจะมองว่ามันน่าจะใช้ดูในเรื่องพลังงานอะเอ๋มองว่าไพ่ชุดนี้มันน่าจะใช้ทำในหัวข้อที่ว่าคนคนนี้เขามีพลังงานอะไรในตัวแล้วสามารถที่จะเรียนด้านไหนถึงจะเหมาะเหมือนกับว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นหมวกเวทมนต์หรือหมวกคัสสันในแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมันเหมือนจะใช้ดูว่าตัวเราเนี่ยมีพลังอะไรอยู่ในตัวเราอ่ะสามารถพัฒนาพลังด้านไหนในตัวได้เอ๋มองอย่างนี้นะในความรู้สึกเอ๋นะคะThank you.
ีนี้ก็จะมาลองใช้ไพ่ตัวนี้ทายดูนะคะว่าแบบคนที่เรานึกถึงเนี่ยเขามีพลังอะไรในตัวคนที่เรานึกถึงนะคะก็คนแรกนะคะก็เป็นอาจารย์ที่เอ๋รู้จักนะคะดูกับอาจารย์โต้งดีกว่าได้ไพ่ Change and Progress นะคะการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายค่ะพลังธาตุดินaffirmation forคือทำการเติบอะ Speak your mind การสื่อสารทางจิต Affirmation for healing the heart จริงๆอ่ะไพ่ใบนี้หมายถึงการสื่อสารทางจิตนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกับaffirmation for healing the heart ก็คือการเข้าถึงจิตใจคนอื่นการเข้าถึงความเจ็บปวดการเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้สามารถเข้าถึงความต้องการสามารถเข้าถึงความคิดคนอื่นสามารถเข้าถึงจิตใจของคนอื่นได้แล้วก็ส่วนใบนี้ก็คือหมายถึงพลังจิตเนี่ยพลังจิตที่คนคนนั้นมีเนี่ยพลังจิตที่คนคนนั้นมีเนี่ยเติบโตขึ้นระดับนึงแล้วก็พลังจิตคนนี้นะมันเหมือนเป็นต้นกล้าเนี่ยคล้ายกับว่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยแบบว่าพลัง affirmation เนี่ยหมายถึงการยืนยันโกสก็คือเหมือนกับว่าพลังงานที่อยู่ในตัวที่ว่ามันหลับไหลเนี่ยมันได้ตื่นขึ้นแล้วแล้วก็อันนี้หมายถึงเป็นคนที่มีพลังนะคะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองอันนี้เป็นคนที่แบบไม่กลัวตายนะคะเป็นพลังของความแบบใบนี้คือเป็นคนที่ไม่กลัวตายไม่กลัวตายทีนี้จะมาดูอาจารย์หนุ่มเนี่ยอาจารย์หนุ่มนะคะมาดูพลังงานของอาจารย์หนุ่มนะคะว่าเขามีพลังงานอะไรในตัวแพลนเดอะซีดนะคะการโตนะคะการปลูกพืชผักค่ะGo with the flow Go with the flow เขาเรียกว่าปล่อยกระแสน้ำของการเวลานะคะ Go with the flow ก็คือว่าเนี่ยปล่อยคือไม่ต้องพายเรือไงแล้วแต่กระแสน้ำพัดพาให้ไปแต่น้ำต่าง Transformation and changeพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างกระชันกระทันหันน่ะมีพลังในการปรับปรุงตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ Make a move การควบคุมจิตใจคนอื่นนะเหมือนกับว่าต้องการมีความต้องการอยากจะให้คนคนนี้ช่วยเหลือเขาก็ช่วยมีพลังในการควบคุมจิตใจคนอื่นPlayer and Wish นะคะพลังที่เกี่ยวกับการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่า Player and Wishes คือการขอพร Player ก็คือการอธิษฐานขอพรคือตัวอาจารย์หนุ่มเนี่ยมีพลังในการติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถแบบโน้มน้าวใจคนนะให้เชื่อตามได้มีพลังในการควบคุมจิตใจคนอื่นมีพลังในการโน้มน้าวใจมีพลังในการเหมือนกับว่าเป็นพลังที่แบบสามารถควบคุมคนอื่นหรือแบบว่าโน้มน้าวจิตใจคนอื่นให้ทำตามความต้องการของตัวเองได้แต่พลัง
แต่พลังจิตในตรงเนี้ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นนี่คือกินนี่ค่ะเริ่มต้นเหมือนกับว่าตัวอาจารย์หนุ่มอ่ะมีพลังจิตในการโน้มน้าวใจคนแต่พลังตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นนะมันเอ๋มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นน่ะมาดูหมอชูดีอ่ะค่ะมาดูหมอชูน้ำตาแห่งความสุขและเสียใจนะคะร้องไห้เลยค่ะอารมณ์ศิลปินนะคะเป็นคนอารมณ์ศิลปินการเกิดและการไปพลังเติบโตถึงระดับหนึ่งพลังลมนะคะการเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นพลังในการรับรู้ความทุกข์ของคนพลังที่สามารถเข้าใจคนได้อะเป็นพลังที่สามารถเข้าถึงหัวใจของคนอื่นและเยียวยาความเจ็บปวดได้แล้วก็กสิณลมพลังจิตเนี่ยได้ถูกตื่นขึ้นแล้วนะคะพลังจิตได้ถูกฟื้นขึ้นแล้วสองใบเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแบบว่าสามารถเรียนเป็นหมอผีได้อะอันเนี้ยเหมือนสามารถทำให้คนตายก็ได้นะสามารถทำให้คนหายป่วยก็ได้ทำให้คนตายก็ได้อันเนี้ยก็คือสามารถทำให้คนมีความสุขก็ได้ร้องไห้ก็ได้พลังที่ซ่อนอยู่มันเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคนคนนั้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะ